ในเลทราคานี้บอกได้เลยว่ารุ่นนี้จัดเต็มมากกว่าแน่นอนตัวตึงสุดคุ้มค่าที่สุดในปีนี้เลยฮะตบ DM7X ได้แบบสบายๆเอาแดกเฮ้ยพี่อ๋อพี่ครับทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังประกอบกองชุดไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจาก New X อยู่ฮะรุ่นอะไรอ่ะพี่นี่เลย New X DM310 ตัวอัปเกรดจาก DM210 ที่คนใช้กันเยอะๆไงแล้วมันมีดียังไงตัวนี้นะฮะได้ฟังก์ชันจากตัวท็อปมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหมวดซ้อมรวมถึงจำนวนฉาบเท่ากับรุ่นท็อปๆเลยไม่ว่าจะเป็น DM7X หรือ DM8 ตัวเนี้ยโอ้มันยกเครื่องลงมาในตัวไซส์ประมาณนี้เลยโอ้โหดีเป็นไงอยากดูรีวิวตัวนี้ไหมอยากนะพี่ได้เดี๋ยววันนี้รีวิวให้ดูเลยฮะตัวนี้เลย DM310 พี่แนะนำตัวไหนเฮ้ยผมออฟเต่าแดงฮะวันนี้เราอยู่กันที่เต่าแดงจุจักฮะโซนคนละกองฮะเดี๋ยวขอประกอบแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ DM310 ตัวนี้เป็นไงหล่อไหมบอกเลยว่าใครกำลังเล็งจะซื้อ DM210 นะฮะตัวใหม่มาแล้วนี่ DM310 นะฮะบอกเลยว่าจัดเต็มมากกว่าแน่นอนอัปเกรดอะไรมาบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกเรื่องแรกนะฮะเท่าที่ดูนะฮะเหมือนกันเลยกับ DM210 นะฮะเป็นระบบแหลกแบบอลูมิเนียมแบบนี้นะ3ด้านมีความแข็งแรงทนทานแน่นอนนะฮะสำหรับตัวแหลกตัวนี้อย่างต่อมานะฮะที่อัปเกรดขึ้นมานะฮะนั่นก็คือในส่วนของบอดี้กลองนั่นเองที่ขนาดใหญ่ขึ้นนั่นคือสแนร์และฟอร์ทอมที่ใหญ่ขึ้นเป็น10นิ้วนั่นเองนะฮะอีกแต่เต็มไม้เต็มมือของเดิมจะเป็น8นิ้ว4ใบหมดเลย10นิ้วตีได้โหสะใจแน่นอนนะฮะอย่างต่อมาหนังมุ้งของรุ่นนี้นะฮะจะเหมือนกับ DM210 เลยจะเป็นหนังมุ้งที่ผลิตโดย New X นั่นเองนะฮะแต่ได้2ชั้นมีความแข็งแรงทนทานนะฮะและสามารถปรับจูนตึงหย่อนได้ทุกใบและด้วยความที่ขนาดกลองใบใหญ่กว่านะฮะสามารถที่จะจูนให้ตึงได้มากกว่าเดิมตีได้ฟินกว่าเดิมแน่นอนนะฮะและรุ่นนี้นะฮะมาพร้อมฉาบครบทุกตำแหน่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นแคส1แคส2ไรท์และไฮแฮทนั่นเองนะฮะโดยที่รุ่นก่อนอย่าง DM210 นะฮะจะมีแค่เพียงไฮแฮทแคส1และไรท์นั่นเองนะฮะตัวนี้ไม่ต้องไปหาซื้อเสริมแล้วนั่นเองนะฮะมาแบบครบชุดพร้อมตีได้เลยนั่นเองนะฮะอย่างต่อมารุ่นนี้รองรับบลูทูธแล้วนั่นเองนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยสามารถเสียบทางด้านหลังโมดูลแล้วก็ใช้งานบลูทูธได้เหมือน DM210 เลยและในเรทราคานี้นะฮะยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นยังไม่ได้ให้บลูทูธมาเองไม่ว่าจะเป็น HM008 LPX ก็ยังไม่มีบลูทูธนะแต่ตรงนี้ให้มาแบบไม่กักเลยนี่จะขอเสียบกลับที่เดิมก่อนอย่างสุดท้ายฮะโมดูลตัวนี้ได้อัปเกรดขึ้นมาจาก DM210 นะฮะไม่ว่าจะเป็นจำนวนเสียงที่มากถึง306เสียงสมจริงมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะและมีจำนวนพรีเซตมากถึง28พรีเซตนะฮะ DM210 มีแค่15พรีเซตเท่านั้นเองและรุ่นนี้นะฮะยังมาพร้อมโหมดโค้ชนั่นเองนะฮะเอาไว้ฝึกซ้อมเหมือนกับรุ่นพี่อย่าง DM7X และ DM8 ตัวท็อปสุดในค่ายนั่นเองนะฮะในเลทราคานี้นะฮะบอกได้เลยว่ารุ่นนี้จัดเต็มมากๆในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะฮะโหมดฝึกซ้อมหาไม่ได้อีกแล้วนะฮะสำหรับ DM310 จัดเต็มให้แบบไม่กักเลยฮะต่อมาเรามาทำความรู้จักกับแบรนด์ New X กันแบบคร่าวๆนะฮะแบรนด์ New X เป็นแบรนด์จากประเทศจีนนั่นเองนะฮะที่ผลิตไม่ว่าจะเป็นกลองแผ่นไฟฟ้ากลองชุดไฟฟ้าแอมป์กลองไฟฟ้ารวมถึงเอฟเฟคกีตาร์ตู้แอมป์กีตาร์อะไรโอ้โห
ทำแอคเซสซอรี่เยอะแยะมากมายนั่นเองแล้วมืออาชีพก็ใช้กันเยอะมากๆนะฮะเพราะว่าในเรทราคาที่แบบว่าจับต้องได้และได้คุณภาพเสียงที่ดีคุณภาพฮาร์ดแวร์ที่ทนทานนะฮะคนเลยเลือกใช้กันอยู่เยอะมากๆนั่นเองนะฮะมั่นใจได้เลยในคุณภาพของ NewX นั่นเองฮะโอเคฮะเราทำความรู้จักกันแบบคร่าวๆแล้วนะฮะต่อไปเราไปเจาะลึกสเปคตัวนี้กันดีกว่าว่าแจ่มขนาดไหนฮะไปดูกันมาฮะเรามาเจาะลึกสเปคตัวนี้กันดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะฮะเริ่มจากอย่างแรกนั่นก็คือ GM 310นะฮะเป็นกลองชุดจำนวน5ใบนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคิกสแนร์ทอม2 3เสียงดีสุดและฉาบอีก4ใบนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฮแฮทแควด1 2และไลฟ์แบบนี้นั่นเองนะฮะเป็นชุดสแตนดาร์ดมาตรฐานนั่นเองนะฮะที่ใช้ซ้อมใช้เล่นกันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองนะฮะโดยรุ่นนี้นะฮะจะเป็นระบบแลกแบบนี้นะฮะเหมือนกองชุดไฟฟ้าสแตนดาร์ดทั่วไปเลยแลกมีความแข็งแรงทนทานมากๆนะฮะและไม่มีอาการโยกเยกได้แบบง่ายๆนะบอกเลยว่าไม่มีอาการคงที่แน่นอนสามารถผูกกลางให้เล็กหรือว่ากลางออกให้ใหญ่ได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะต่อมาตัวกลองกันบ้างนะฮะตัวกลองทุกใบอย่างที่บอกไปว่าเป็นหนังมุ้งที่เป็นของ NewX นั่นเองความหนาของหนังมุ้งอยู่ที่2ชั้นนั่นเองนะฮะคือให้ทัชชิ่งที่แบบสมจริงมากๆและให้ความแข็งแรงตัวถ่ายเริ่มจากสแนร์ก่อนเลยฮะสแนร์ขนาด10นิ้ว2โซนนะฮะขอขอบได้ด้วยทอม1และทอม2นะฮะขนาด8นิ้ว2โซนพูดทำไดนามิกได้ดีนะทีเบาออกเบาขอขอบได้ด้วยและฟอร์ทอมขนาด10นิ้ว2โซนฮะสามารถทำไดนามิกได้ทุกใบนะฮะสกิดเบาๆก็จะออกเหมือนสแนร์จริงเลยตีเบาออกเบาเรารัวช้าๆเร็วๆก็จะออกทุกเม็ดต่อไปฮะเบสดัมเป็นแบบคิกทาวเวอร์แบบนี้นั่นเองนะฮะทัชชิ่งดีมากๆนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแบบหนังมุ้งเหมือนใบอื่นๆนะฮะยังเป็นแป้นยางอยู่แต่ก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยไม่มีอาการลั่นเลยสามารถใช้ได้ทั้งกระเดื่องเดี่ยวแบบนี้ที่ให้ไปแบบในชุดนะฮะแล้วก็ใช้ได้ทั้งกระเดื่องคู่นั่นเองนะฮะชาวล็อกเอาไปปั่นได้เลยทำไดนามิกได้ทุกใบสมจริงต่อไปเป็นพาร์ทของชาบกันบ้างฮะเริ่มจากไฮแฮทก่อนเลยไฮแฮทขนาด12นิ้วนะฮะและเป็นแบบฟูลสวิตช์ธรรมดาเหมือนเดิมนะฮะยังไม่ได้เป็นแบบขาแบบเรียลไฮแฮทนั่นเองแต่สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆปรับระยะเปิดปิดของไฮแฮทได้ไม่แตกต่างจากเรียลไฮแฮทเลยทำไดนามิกได้เหมือนแฮนด์จริงไหมนี่เลยนะฮะและแคร์ด1และแคร์ด2นะฮะขนาด12นิ้ว2โซนฮะจับหยุดง่ายสไตล์นิวเอ็กนะฮะไม่ต้องจับลึกและไรฮะขนาดใหญ่มากถึง14นิ้วเลยฮะตีได้3โซนกลางใบก่อนโอ้ยตามมือเลยขอบใบกันบ้างและเบลฮะในพาร์ทของตัวกลองและตัวฉาบก็ประมาณนี้นั่นเอง
ะสามารถทำไดนามิกได้สมจริงทุกใบเลยนั่นเองนะฮะต่อไปเราไปดูในพาร์ทของโมดูลกันบ้างดีกว่าฮะว่ามีอะไรให้มาบ้างนะฮะไปดูกันนี่ฮะหน้าตาโมดูลของ News XDM 310นะฮะเขียนอยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองหน้าจอนะฮะจะแสดงผลในเรื่องของ preset ต่างๆนะฮะและจำนวน preset ก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะนี่มีทั้งหมด28 preset นั่นเองและรูปกล่องอยู่นี้และด้านบนข้างบนสุดนะฮะจะเป็นตำแหน่งของของที่เราตีไปนั่นเองแน่2 3ขึ้นครบหมดนะฮะรวมถึงเกจวอลลุ่มด้วยให้เรารู้นะฮะว่าเสียงที่เราตีออกไปนั้นดังออกไปจริงๆนะฮะมีปุ่มนอบด้านบนตรงนี้นะฮะขนาดใหญ่2ปุ่มสามารถปรับในส่วนของวอลลุ่มของเฮดโฟนและวอลลุ่มของมาสเตอร์ออกไปแบบสเตอริโอนั่นเองนะฮะปุ่มยางกันบ้างปุ่มยางมีทั้งหมด13ปุ่มนั่นเองนะฮะเริ่มจากด้านบนก่อนเลยนี่ปุ่ม power on off เปิดปิดเครื่องได้จากตรงนี้เลยนั่นเองนะฮะทางด้านล่างกันบ้างปุ่มโทนคืออะไรนี่กดเข้าไปดูเลยสามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องของเสียงกลองในแต่ละใบได้นั่นเองได้ตามใจชอบทุกใบเลยแบบนี้นั่นเองนะฮะรวมถึงในหน้า Sound Modify ตรงนี้นะฮะสามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องของ Pitch ได้นั่นเองกดปุ่มนี้เลย Enter นี่ปุ่ม Pitch คืออะไรก็คือการปรับจูนกลองเหมือนกลองชุดจริงๆนั่นเองที่จะทำให้เสียงสูงขึ้นหรือเสียงต่ำลงโดยใช้กุญแจกลองนะฮะตรงนี้มีลูกกุญแจกลองอยู่ด้วยนี่เหมือนจริงมากๆตอนนี้ Pitch +2นะฮะถ้าเราอยากให้เสียงสูงขึ้นปรับบวกขึ้นไปอีกฮะนี่กุญแจกลองก็จะขันหมุนไปแบบนี้โอ้ตึงเปรี้ยหรืออยากให้ต่ำลงโลจูนให้เลขติดลบเลยฮะโอ้โหแผลเลยสามารถปรับจูนได้ทุกใบนะฮะนี่แบบเหมือนกลองชุดจริงๆเลยนั่นเองนะฮะรวมถึงนี่กดปุ่ม Enter เข้าไปอีกทีสามารถปรับในส่วนของวอลลุ่มได้แยกทุกใบเลยนั่นเองทำให้เรานะฮะสามารถปรับบาลานซ์วอลลุ่มในชิ้นกลองต่างๆได้เหมือนกลองชุดจริงๆขึ้นไปอีกนั่นเองนะฮะ กดแบ็กตรงนี้ฮะปุ๊บครับปุ่มคลิกกันบ้างนี่เมทานอมนั่นเองนะฮะสามารถเปิดเมทานอมซ้อมได้นั่นเองนะประมาณนี้นี่จะปิดก็กดที่หนึ่ง ต่อไปปุ่มรีเวิร์บฮะจะทำให้เสียงกลองเรานั้นกังวานมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวลองตีธรรมดาให้ดูก่อนแห้งๆเลยนะฮะไม่มีเอฟเฟกต์เลยกดรีเวิร์บเข้าไปทีนึงกังวานขึ้นนะนี่ทำให้เสียงกลองเหล่านั้นอิ่มและมีมิติมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะฮะต่อไปฮะปุ่มคิดก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้กดแล้วกลับมาหน้าที่เป็นพรีเซตหลักของเรานั่นเองนะฮะต่อไปปุ่มเมนูกันบ้างโอ้เจาะลึกกันเลยดีกว่านี่เมนูแรกฮะ Hi Hat Set เป็นการตั้งค่าในส่วนของ Hi Hat นั่นเองนะฮะกดเข้าไปดูเลยปุ่ม Enter ตรงนี้สามารถตั้งค่าในส่วนของค่า Sensitive ในส่วนของ Hi Hat ได้นั่นเองนะฮะและระยะเปิดปิดของ Hi Hat ได้เช่นเดียวกันเหมือน Hi Hat จริงๆเลยแบบนี้นั่นเองฮะกดแบ็คทีนึงกลับมาตรงนี้เลื่อนมาข้างฮะสามารถตั้งค่าในส่วนของเมทานอมของเราได้นะฮะว่าจะให้มีความเร็วเท่าไหร่มีเสียงประมาณไหนนะฮะเปลี่ยนเสียงได้มากถึง7เสียงเลยนะฮะเปลี่ยนได้หมดเลยลองเสียงที่7ดูกดแบ็คแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเมนูต่อไปฮะนี่ในส่วนของเอฟเฟกต์นั่นเองนะฮะกดเข้าดูเลยหัวข้อแรกนะฮะนั่นคือ Master EQ นั่นเองสามารถปรับในส่วนของ EQ ได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นย่านต่ำย่านกลางย่านสูงนั่นเองนะฮะสามารถปรับได้หมดเลยโอ้โหนี่ปรับได้อย่างละเอียดนั่นเองนะฮะ กลับไปอีกทีดูข้างๆฮะมาสเตอร์คอมนะฮะสามารถทำให้เสียงกลองของเรานะออกมาเท่าๆกันนะฮะไม่มีเสียงไหนเบาหรือเสียงไหนดังจนเกินไปนั่นเองนะฮะต่อไปฮะเอฟเฟกต์โอเวอร์ไดรฟ์นะฮะกดเข้าไปดูเลยจะทำให้เสียงกลองของเรานั้นมีความแอทแทกและมีความแตกมากขึ้นนั่นเองนะฮะมีความแสบโอ้โหถึงซวงเลยนะฮะกดออกมานี่ข้างๆนะฮะนั่นคือรีเวิร์บนั่นเองอยากได้รีเวิร์บมากหรือน้อยก็สามารถปรับได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันนั่นเองนะฮะรวมถึงประเภทของรีเวิร์บได้ด้วยนั่นเองต่อมาฮะในเรื่องของทริกเกอร์กันบ้างกดเข้าไปดูเลยสามารถปรับตั้งค่าในส่วนของค่า sensitivity ได้นะฮะนั่นก็คือค่าความไวเสียงนั่นเองถ้าเราปรับเลขมากนะฮะการที่เราตีเบาเสียงก็จะออกดังฮะแต่ถ้าเราปรับเลขน้อยมากจนเกินไปนะฮะเราจะต้องใช้แรงตีมากเพื่อให้เสียงดังนั่นเองนะฮะแนะนำว่าให้ใช้ค่าจากโรงงานหรือว่าเป็นค่ากลางๆประมาณ 15-18 ประมาณนี้กำลังดีนั่นเองนะฮะ
รวมถึงค่าต่างๆนะฮะสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยต่อไปกดแบ็กกลับไปทีหนึ่งต่อไปฮะปุ่มโค้ชนะฮะนั่นก็คือโหมดฝึกซ้อมนั่นเองมีเหมือน DM7X และ DM8 ตัวท็อปสุดของค่ายนั่นเองนะฮะมีโหมดฝึกซ้อมมากถึง4รูปแบบนั่นเองนี่ลองให้ดูสักอันนึงนะฮะทำเช็คนะฮะนี่เล่นเหมือนเกมเลยตีที่ตรงนะฮะและคะแนนจะขึ้น 16% ผมไม่ตรงเลยกูดก็คือดีโอ้ช้าไปครับในคะแนน85ฮะเต็ม100อุ้ยไม่ธรรมดานะฮะผมเนี่ยก็คือสามารถที่จะเอาไปฝึกซ้อมเล่นได้เหมือนเกมเลยและยังโหมดฝึกซ้อมอื่นๆนะฮะ Quiet Count นี่ฮะจะเป็นการฝึกนับเข้านั่นเอง Change Up ก็คือการเปลี่ยน Subdivision ต่างๆนะฮะตามโน้ตนั่นเองและอันแรกนะฮะก็คือการเน้นในส่วนของ Subdivision ต่างๆที่ขึ้นมานั่นเองนะเดี๋ยวเราจะลองให้ดูสักอันนึงนี่อันหลังก็ได้ Change Up ปึ๊บ Readyเดี๋ยวพอเท่านี้ก่อนนะฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับคนที่ไปเรียนมานะฮะหรือว่าน้องๆหนูๆนะฮะที่ไปเรียนกลองมานะฮะตัวนี้ก็มีโน้ตให้อ่านเช่นเดียวกันนะฮะนอกเหนือจากที่ไปเรียนมานั่นเองนะตัวนี้ยังให้คะแนนเราเวลาซ้อมได้อีกนะฮะเหมือนมีครูมายืนจ้องอยู่ข้างๆเลยนะต่อไปฮะปุ่มเรคคอร์ดนะฮะลองกดดูสามารถบันทึกเสียงได้นั่นเองกด stop ปึ๊บเล่นต่อได้เลยนี่สามารถเอาไปเช็คกันนะฮะเวลาเราซ้อมหรือว่าเวลาเราเล่นนะฮะต่อไปดูปุ่มด้านล่างกันบ้างนะฮะนี่มี4ปุ่มขนาดใหญ่ที่เราใช้ไปเมื่อกี้ปุ่มบวกลบก็คือนี่สามารถเปลี่ยนพรีเซตได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันหรือว่าตั้งค่าเพิ่มลดอะไรต่างๆได้จากปุ่มบวกลบตรงนี้นั่นเองนะฮะตรงนี้เป็นปุ่ม Enter นะฮะนี่กด Enter ได้และปุ่ม Back ก็คือปุ่มนี้ปึ๊บก็จะกลับมาที่น่ารักแบบนี้นั่นเองนะฮะหรือว่าจะกดปุ่มคิดตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะต่อไปเราไปดูพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างดีกว่าฮะว่ามีอะไรให้มาบ้างฮะไปดูกันเริ่มจากพอร์ตแรกฮะอยู่ทางด้านตัวผู้ตีนะฮะนี่ก็คือพอร์ตหูฟังนั่นเองจะเป็นรู 3.5 อยู่นี้นะฮะสามารถเสียบหูฟังซ้อมได้จากตรงนี้นั่นเองนะฮะไม่ไปรบกวนคนข้างบ้านอย่างแน่นอนนะฮะต่อไปไปดูพอร์ตการเชื่อมต่อทางด้านหลังนะฮะจะมีในส่วนของรูไฟ DC in ตรงนี้นะฮะสามารถเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เลี้ยงไฟเข้าไปในนี้ได้เลยนั่นเองฮะและเอาพุทตัวนี้ให้มันเป็นแบบสเตอริโอแล้วนั่นเองนะฮะ RL หรือว่าใช้ L เนี่ยก็จะเป็นโมโนนั่นเองนะฮะ Aux in นะฮะสามารถเชื่อมต่อเสียงจากภายนอกเข้ามาในตัวโมดูลได้นั่นเองนะฮะเป็นรู 3.5 อยู่ตรงนี้ต่อไปบลูทูธโมดูลนะฮะตัวนี้สามารถรองรับบลูทูธได้ด้วยนะฮะตัวที่จะใช้อะแดปเตอร์แบบนี้นั่นเองนี่รูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยปึ๊บเสียบเข้าไปทางด้านหลังของโมดูลนะฮะเสร็จทีนี้เราก็จะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถืออุปกรณ์ต่างๆเราในการเปิดเพลงซ้อมไปแบบไม่ต้องมีสายนั่นเองนะฮะทริกเกอร์นะฮะตรงนี้สามารถต่ออุปกรณ์เสริมกลองเสริมหรือฉาบเสริมได้อีก1 ชิ้นนั่นเองนะฮะและสุดท้ายฮะพอร์ต USB MIDI ตรงนี้นั่นเองสามารถที่จะเชื่อมต่อตัวกองกับโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์นะฮะและอัดเสียงได้มากถึง8แท็กเลยนั่นเองโดยที่กองมี9ชิ้นใช่ไหมฮะแคส1กับแคส2นะฮะจะรวมกันเป็นแท็กเดียวและใบอื่นจะแยกในแต่ละแท็กให้เลยนั่นเองนะฮะประมาณนี้ฮะสำหรับสเปคของรุ่นนี้นะฮะให้มาแบบโหดๆเลยอยากลองฟังเสียงยังฮะอยากครับพี่ไปฮะเราไปลองฟังเสียงของรุ่นนี้กันดีกว่าฮะไปเป่าแดงแหล่งรวมเครื่องดนตรีแบรนด์ชั้นนำเป็นร้านที่ยอดผลิตมากที่สุดเป็นอันดับ1ใน Lazada และ Shopee Thailand พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ที่เต่าแดงจตุจักรมาฮะมาลองฟังเสียง DM310 กันเราเริ่มจากพรีเซตจากโรงงานก่อนเลยดีกว่านี่คิด28ฮะเราลองฟังกันโอ้ยเสียงเดิมนะเล่นแนวล็อกก็ไหวนะนี่แค่พรีเซตเดิมๆจากโรงงานนั่นเองนะฮะก็ปรับแต่งมาให้ยังแบบโอ้โหจัดเต็มแล้วต่อไปเราลองดูพรีเซตคิด27กันอุ้ยพุ่งเลยโทนคล้ายๆกันเสียงไม่แพ้รุ่นพี่จริงๆเลย
ลองพรีเซตโรงงานกันอีกสักอันฮะนี่คิด26พีเซตเดิมๆจากโรงงานก็สามารถเอาไปใช้งานได้แบบฟินๆแล้วนะฮะไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลยนี่แกะกล่องมาใช้ได้เลยนั่นเองฮะเสียงเดิมๆก็ดีขนาดนี้แล้วนะฮะแต่มันจะไปสู้พีเซตเต่าแดงลิมิเต็ดเต็มระบบจากทางเต่าแดงได้ยังไงกัน มาเลยดีกว่านี่เราจัดเต็มมาให้ถึง16พีเซตครบครอบคลุมทุกแนวแน่นอนเราลองให้ดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากเต่าแดงล็อกกันเลย บอกได้เลยว่าพรีเซตจากทางเตาแดงนะฮะเราปรับแต่งกันแบบมาเต็มแน่นอนนะฮะและรายละเอียดมาแบบครบๆนั่นเองแนวล็อกพุ่งๆสุดๆไปเลยต่อไปฮะนุ่มๆกันบ้างดีกว่าโอ้โหบูกันมาเยอะแล้วนะเตาแดงป๊อปฮะนุ่มล็อกๆดูดันเข้าไปได้นุ่มๆก็นุ่มนะนี่ต่อไปฮะแจ๊สกันบ้างดีกว่าโอ้โหในแนวแจ๊สที่ต้องใช้ในส่วนของเสียงที่มีความเซนซิทีฟมากกว่าแนวอื่นๆนะฮะตัวนี้ก็ให้ได้อย่างครบถ้วนต่อไปฮะเต่าแดงฮิปฮอปกันบ้างดีกว่าโอ้โหยิ่งเป็นเสียงอิเล็กทริกนะฮะตัวนี้ก็ให้เสียงได้แบบจัดเต็มมากๆนะฮะรายละเอียดดีเทลมาเต็มเนื้อมาสุดสะเทือนนี่โยกจนปวดคอเลยนะฮะอีกสักแนวดีกว่าเต่าแดงหมอลำมันกันยันหลังกล้องเลยนะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าเอาไปเล่นรถแห่เล่นหมอลำนะโอ้โหบอกได้เลยว่าแซ่บจวดแน่นอนนะสำหรับ DM 300นะฮะประมาณนี้สำหรับพรีเซตจากทางเต่าแดงลิมิเต็ดเต็มระบบนะฮะถ้าใครสนใจพรีเซตเต่าแดงลิมิเต็ดเต็มระบบนะฮะบอกเราได้เลยฮะเดี๋ยวเราจัดการให้แน่นอนเอาไปเล่นกันแบบครบได้ครอบคลุมทุกแนวแน่นอนนะฮะเสียงแบบฟินแน่นอนนะเป็นไงบ้างฮะเราลองเสียงให้ฟังกันแบบจุกๆทุกแนวแล้วนะฮะต่อไปเราจะไปลองชนกันแบบมัดต่อมัดฮะกับรุ่นพี่ในค่ายอย่าง DM 7เอ็กตัวฮิตเหมือนกันนะฮะว่าตัวนี้จะสู้ไหวไหมนะลองให้ดูกันเลยดีกว่าไปฮะมาครับลองเทียบกันแล้วเป็นไงบ้างฮะชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะฮะมาดูข้อแรกกันฮะในเรื่องของหน้าตานะฮะ DM 310นะฮะมีหน้าตาแทบไม่แตกต่างจาก DM 7X เลยนั่นเองนะฮะด้วยระบบแหลกเหมือนกันนะฮะและขนาดกลองก็จะเท่ากันนั่นเองนะฮะและฉาบก็จำนวนเท่ากันด้วยนั่นเองนะฮะแต่ DM 310นะฮะจะได้ความใหญ่ของ4ทอมที่มากกว่านะฮะเป็นขนาด10นิ้วแล้วนั่นเองนะฮะและสามารถตีได้เต็มมือมากกว่า DM 7X นั่นเองนะครับแต่ DM 7X นะฮะก็จะได้ฉาบที่ตีได้เต็มทั้งใบนั่นเองนะฮะแต่ DM 310ก็จะตีได้แค่โซนด้านหน้าแบบนี้นั่นเองนะฮะแต่การใช้งานนั้นแทบไม่แตกต่างกันเลย
เพราะจำนวนโซนก็เท่ากันทุกใบนะฮะแคส2โซนไลท์3โซนเท่ากันใช้งานได้ไม่แตกต่างกันนั่นเองนะฮะข้อ2ทัชชิ่งนะฮะ DM7X นั้นจะได้ทัชชิ่งที่สมจริงมากกว่าเล็กน้อยนะฮะและได้ความทนทานของหนังมุ้งมากกว่าด้วยนั่นเองนะฮะเพราะว่า DM7X นั้นมาพร้อมหนังมุ้ง Made by Limo นั่นเองนะฮะที่จะให้ความแข็งแรงทนทานและให้ทัชชิ่งที่ดีมากกว่าหนังมุ้งเดิมๆที่ติดมาจากโรงงานนั่นเองนะฮะแต่ DM310 นะฮะก็สามารถที่จะใช้งานหนังมุ้งได้แทบไม่แตกต่างกันเลยเพราะว่าความหนา2ชั้นเท่ากันและสามารถปรับจูนตึงหย่อนได้เหมือนกันทุกใบนั่นเองนะฮะคุณภาพเสียงฮะ DM7X จะให้รายละเอียดเสียงที่สมจริงมากกว่าเล็กน้อยนะฮะในเรื่องของเสียงกลองที่จะมีความอิ่มมากกว่าเสียงฉาบที่จะมีความสมจริงมากกว่ามีความกังวานมากกว่าเหมือนฉาบจริงๆนะฮะแต่ DM310 นะฮะก็ให้รายละเอียดจัดเต็มมาไม่แพ้กันถ้าเกิดปรับแต่งดีๆนะฮะจูนเสียงดีๆนะฮะบอกได้เลยว่าแยกกับ DM7X แทบไม่ออกนะฮะโทนเสียงคล้ายกันมากๆฟังก์ชันกันบ้างฮะ DM310 บอกได้เลยว่าตบ DM7X ได้แบบสบายๆเลยฮะด้วยที่ฟังก์ชันได้เหมือนรุ่นพี่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโหมดฝึกซ้อมมาถึง4แบบอัดมิดีได้ปรับเสียงได้แยกทุกใบจูนได้ทุกใบนั่นเองใช้งานได้ไม่แตกต่างจากรุ่นพี่เลยนั่นเองหลังจากที่ได้ลอง DM310 ตัวนี้แล้วนะฮะรู้สึกได้เลยว่าการปรับแต่งต่างๆของตำแหน่งกลองของชุดนี้สามารถทำได้อย่างอิสระเลยนั่นเองขาอย่างขาชาบเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนขาบูมเหมือนขาชาบจริงๆเลยนะสามารถยืดหดสูงต่ำอะไรได้เหมือนขาชาบจริงๆนะฮะและสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งชิ้นกลองได้เหมือนกลองชุดจริงๆอีกด้วยนั่นเองนะฮะอย่างต่อมาโหมดฝึกซ้อมนะฮะใช้งานค่อนข้างง่ายนะฮะเหมือนเราเล่นเกมเลยนั่นเองนะฮะมีการให้คะแนนหลังจากที่เราฝึกซ้อมไปแล้วได้ด้วยนั่นเองนะฮะบอกได้เลยว่าเหมือนมีโค้ชมายืนอยู่ข้างๆเรานั่นเองนะฮะและสุดท้ายฮะการปรับแต่งเสียงของตัวนี้นะสามารถทำได้ง่ายมากๆโดยรวมแล้วเสียงเดิมๆที่ให้มาจากโรงงานนะฮะก็มีรายละเอียดเสียงที่ดีและใช้ได้ครอบคลุมทุกแนวอยู่แล้วนะฮะพอเราเอามาปรับจูนกันอีกทีนะฮะสามารถที่จะทำให้เสียงนั้นดีขึ้นมากได้อีกนั่นเองนะฮะและการปรับจูนสูงต่ำหรือการปรับตั้งค่าเซนซิทีฟต่างๆสามารถทำได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปสรุปกันต่อแต่ก่อนจะไปสรุปฮะใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องตาแดงไว้เลยฮะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นั่นเองนะฮะหรืออยากให้พวกเราตาแดงนะฮะรีวิวอะไรคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยฮะเดี๋ยวเราจะมาจัดให้แน่นอนนะมาสรุปให้คะแนนตัวนี้กันดีกว่าฮะคะแนนเต็ม5ในแต่ละข้อฮะข้อแรกงานประกอบตัวนี้เอาไปเต็ม5เลยฮะระบบแลกแข็งแรงมากๆฮาร์ดแวร์ที่ให้มาแข็งแรงสุดๆนะฮะสามารถเอาไปใช้งานแบบสมบุกสมบันหรือลุยงานหนักๆอะไรนี้ได้แบบสบายๆแน่นอนนั่นเองฮะความสวยงามตัวนี้ก็เอาไปเต็ม5เช่นเดียวกันนะฮะสามารถวางในห้องได้แบบสวยๆหรูๆนะฮะเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้แบบง่ายๆนะด้วยสีที่แบบว่าเป็นสีดำๆกลมกลืนไปกับห้องได้แบบง่ายๆนั่นเองนะฮะทัชชิ่งตัวนี้เอาไป4เต็ม5ฮะโดยรวมแล้วหนังมุ้งเดิมๆที่มาจากโรงงานนะฮะก็ให้ทัชชิ่งที่ดีมากๆอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าได้หนังมุ้ง Made by Limo อย่างรุ่นพี่นะโอ้โหบอกเลยว่าสุดแน่นอนนั่นเองนะฮะแต่โดยรวมก็สามารถใช้งานได้แบบสบายๆคุณภาพเสียงเอาไป5เต็ม5เลยฮะในเรทราคานี้บอกได้เลยว่าเสียงสมจริงมากๆมีความกลิ่นแบบคล้ายๆ DM7X มากๆนะฮะในบางเสียงกลองนะฮะบอกได้เลยว่าเหมือนยกมาจากรุ่นพี่ลงมาอยู่ในตัวรุ่นน้องแบบนี้นั่นเองนะฮะ wow. เสียงสามารถใช้งานครอบคลุมได้ทุกแนวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการซ้อมอยู่บ้านเป็นมือใหม่นะฮะซ้อมเล่นกับเพื่อนนะหรือว่าเป็นมืออาชีพเอาไปใช้ออกงานใหญ่ๆขึ้นสเตจใหญ่ๆตรงนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าสบายๆแน่นอนฮะสำหรับ DM310 ตัวนี้ฮะข้อสังเกตรุ่นนี้ฮะโอ้โหเหมือน DM210 เลยนะฮะนั่นก็คือไม่มีเสียงคาวเบลนั่นเองโอ้โหเสียดายมากเลยสำหรับสายโจ๊กในเมืองไทยนะฮะแต่สามารถใช้เสียงคอขอบแบบนี้แทนได้เหมือนกันเป็นเหมือนเสียงคอสติกนะฮะสามารถใช้เสียงคอขอบคอสติกแบบนี้ทดแทนได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะตัวนี้เหมาะสำหรับใครบ้างเหมาะสำหรับตั้งแต่มือใหม่เลยนะฮะที่เพิ่งตีกลองเพราะว่ามีหมดฝึกซ้อมนั่นเองสามารถที่จะมีครูซ้อมเป็นของตัวเองนะฮะไปอยู่ที่บ้านแบบยืนจ้องอยู่ข้างนี้มาทั้งวันทั้งคืนนะฮะไม่ว่าจะซ้อมตอนไหนนั่นเองนะฮะรวมถึงมืออาชีพนะฮะที่ใช้งานกลองในส่วนของการบันทึกเสียงต่างๆนะฮะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ MIDI เอาออกไปได้และคุณภาพเสียงของตัวนี้นะฮะบอกได้เลยว่าโอ้ใช้งานได้ครอบคลุมทุกแนวแน่นอนนะฮะและมีรายละเอียดเสียงที่สมจริงไม่แพ้รุ่นพี่ด้วยนั่นเองนะฮะมาฮะฟังกันมาขนาดนี้แล้วนะฮะอยากรู้ราคากันหรือยังอยากครับพี่โหตัวนี้นะฮะเราจัดราคาพิเศษให้เลยนี่ตามนี้เลยหูของแถมอีกเพียบเลยฮะคุ้มสุดๆและไม่พอฮะเรายังมีบริการจัดส่งประกอบนะฮะในเขตกทมและปริมณฑลให้อีกฟรีด้วยนั่นเองนะฮะและที่สำคัญพิเศษสำหรับลูกค้าร้านเต่าแดงนะฮะเรามี16พีเซตเต่าแดงลิมิเต็ดเต็มระบบของกล่องชุดนี้นะฮะจัดไปให้เลยแบบฟรีๆฮะประมาณนี้ฮะโอ้โหเป็นไงฮะสุดไหม
สุดจัดเลยต่อไปเราไปดู Q&A ของรุ่นนี้กันบ้างดีกว่าฮะมีคำถามเยอะแยะมากมายเลยไปดูกันไปไปครับคำถามแรกฮะคุ้มไหมถ้าอัปเกรดมาจาก DM 210นะฮะบอกได้เลยว่า DM 210นะฮะออกมาประมาณ 2-3 ปีแล้วนะฮะสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วในช่วงแรกๆนะฮะบอกได้เลยว่าการอัปเกรดมา310นะฮะจะได้ในเรื่องของเสียงที่มากขึ้นจำนวน preset ที่มากขึ้นและฟังก์ชันอะไรต่างๆที่มากขึ้นรวมถึงโหมดฝึกซ้อมบลูทูธอะไรต่างๆนานาก็สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะฮะสำหรับคนที่มี DM 210อยู่แล้วอยากอัปเกรดมาตัวนี้ผมยังมองว่ายังคุ้มค่าอยู่นะฮะในเรื่องของเสียงมีความแตกต่างกันประมาณนึงนะฮะแต่ก็ไม่ได้มากแต่คุ้มค่าแก่การอัปเกรดแน่นอนนั่นเองข้อที่2ฮะถ้าเราตีริมช็อตจะมีเสียงคอสติกปนมาไหมครับรุ่นนี้บอกได้เลยว่ายังเหมือน DM 210อยู่นะฮะและรุ่นกองที่แบบเป็นรุ่นเริ่มต้นของหลายๆแบรนด์นะฮะบางทีเราอยากตีแบบริมช็อตแต่จะมีเสียงคอสติกปนมาแบบนี้ได้ยินใช่ไหมเนี่ยเหมือน DM 210เลยนะฮะบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ก็ยังมีเสียงคอสติกปนมาเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะแต่สามารถแก้ได้ด้วยที่ตัวเรานั่นเองนะฮะก็คือยกไม้ขึ้นมาแบบนี้นั่นเองไม่ให้เราไปตีริมช็อตแบบนี้นั่นเองก็สามารถที่จะตีเสียงออกมาได้แบบปกติไม่มีเสียงคอสติกมากวนใจนี่แบบนี้แก๊ก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 คำถามที่3ฮะตัวนี้มีปัญหาคอสทอล์กไหมหลายๆคนงงคอสทอล์กคืออะไรนะฮะนั่นก็คือการที่ตีชาบและเสียงทอมไปลั่นด้วยหรือตีทอมและเสียงชาบไปลั่นด้วยนะฮะก็คือการที่แหลกมันสั่นแบบนี้เงื้อๆๆนั่นเองนะฮะทำให้ตัวทริกเกอร์นั้นเข้าใจว่าเราตีนั่นเองตัวนี้จากที่ลองมานะฮะหลายๆตัวของ NewX รวมถึงตัวนี้ด้วยผมจะวางฉาบสูงประมาณนี้นะฮะจะไม่เกิดปัญหาคอสทอล์กเลยนั่นเองนะฮะแนะนำว่าให้เอาฉาบสูงหนีขึ้นตัวทอมขึ้นมาประมาณนี้ก็จะลดอาการคอสทอล์กได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะฮะข้อ4ฮะ NewX มีการซ่อมแซมอุปกรณ์อะไหล่และบริการหลังการขายเป็นยังไงบ้างครับไม่ต้องกังวลเลยฮะเพราะว่ามีศูนย์ไทยมีอะไหล่พร้อมทุกชิ้นส่วนแล้วนั่นเองนะฮะใช้งานระยะยาวบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลเรื่องอะไหล่หายากแน่นอนนั่นเองนะฮะรวมถึงร้านเต่าแดงนะฮะเราดูแลให้อย่างครบถ้วนแน่นอนนะฮะไม่ต้องกังวลเรื่องจุดนี้เลยโอ้โหได้ลองแล้วนะฮะสำหรับ NewX DM 310ตัวใหม่ล่าสุดจาก NewX ตัวนี้นะฮะผมขอให้ฉายาเลยว่าเป็นกลองชุดไฟฟ้าตัวตึงสุดคุ้มค่าที่สุดในปีนี้เลยฮะใครอยากลองตัวจริงฮะเข้ามาลองได้เลยที่เต่าแดงจตุจักรฮะเดินทางง่ายมากๆ BTS MRT เรามีที่จอดรถรองรับบริการและรถรับส่งบริการถึงที่อีกด้วยนะฮะเป็นไงบ้างฮะวันนี้เรียบร้อยแล้วสำหรับรีวิวของ NewX DM 310ตัวนี้นะฮะสุดท้ายนี้ฮะการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณแต่เครื่องดนตรีเป็นหน้าที่ของเต่าแดงฮะแล้วเจอกันลองให้ดูกันเลยดีกว่าไปฮะDM 210ที่คนใช้กันเยอะไง